Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket Idea ความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีค่ะวันนี้ชวนมาคุยวิธีลงทุนที่ทำให้ขาดทุนกันสักหน่อยนะคะหลายคนถามว่าจะมาเล่าให้ฟังทำไมนะคะเพราะว่าอยากจะฟังแต่วิธีที่ทำให้ได้กำไรคือมาเล่าให้ฟังให้เป็นข้อควรระวังว่าเราอย่าไปเป็นแบบนั้นนะซึ่งมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหลงลืมแล้วก็เผลอตัวไปว่าเราเนี่ยไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอาจจะเป็นความเสี่ยงให้กับการลงทุนของเราโดยไม่รู้ตัวก็เลยมาทบทวนกันสักหน่อยโดยเฉพาะตลาดผันผวนแบบนี้นะคะและที่สำคัญถ้าเราสังเกตเนี่ยเฟิร์นเพิ่งได้อ่านข่าวของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่รายงานว่าต้นปีที่ผ่านมา4เดือนแรกเนี่ยมีคนเปิดบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะหรือว่าเข้ามาในโลกการลงทุนซื้อขายหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะในบ้านเราถึง 500,000 กว่าบัญชีซึ่งต้องบอกว่าเยอะมากนะคะปีที่แล้วที่ว่าเยอะแล้วเนี่ยทั้งปีแค่ 200,000 บัญชีเท่านั้นทั้งปีนะนี่แค่4เดือนปาเข้าไป 500,000 บัญชีแล้วอะค่ะก็ถือว่าค่อนข้างเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรข้อดีอย่างหนึ่งคือทำให้เข้าใจว่ามันน่าจะเกิดจาก OR effect คือพอหุ้น OR เป็นหุ้นมหาชนเนาะคนจองซื้อหุ้น OR ตั้ง 530,000 รายการนะคะซึ่งถือว่าเป็นยอดจองซื้อหุ้นที่สูงที่สุดตั้งแต่ตลาดหุ้นไทยเปิดทำการมาเลยนะคะแล้วก็ถ้าเขาอยากจะขายหุ้น OR วิธีการก็คือจะต้องเปิดพอร์ตบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะเพื่อจะเอาหุ้นเข้าพอร์ตแล้วก็ไปขายในกระดาษนะคะซึ่งก็แน่นอนมันทำให้มีนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาในตลาดหุ้นไทยมหาศาลทีเดียวนะคะซึ่งอาจจะมองเป็นเรื่องดีก็ได้ก็คือทำให้คนไทยเข้าถึงการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนมากขึ้นกับอีกข้อนึงก็กลัวเหมือนกันนะส่วนตัวเฟิร์นนะกลัวว่าจะกลายเป็นความเสี่ยงเพราะว่าบางคนเข้ามาด้วยความไม่รู้นะคะคือเห็นว่าจองราคานี้แต่พอเข้าตลาดปุ๊บนะคะราคาก็ดีดขึ้นมากำไรเหนาะๆแล้วก็เหมารวมว่านี่คือพฤติกรรมตลาดที่จะเกิดขึ้นสม่ำเสมอคือไม่ว่าซื้อตัวไหนจอง IPO ตัวไหนยังไงก็ขายได้กำไรซึ่งมันอาจจะจริงในช่วงเวลาหนึ่งในบางหุ้นในบางอุตสาหกรรมแต่มันไม่ใช่เสมอไปนะคะก็เลยกลัวว่ามาเพื่อทำกำไรระยะสั้นซื้อเพื่อขายช็อตรันแล้วก็ออกจากตลาดไปหรือแม้แต่บางคนไม่ได้ดังที่หวังอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เขาผิดหวังจากการใส่เงินเข้ามาในตลาดทุนเพราะว่าอาจจะรู้แบบไม่รอบด้านนะคะก็เลยพยายาม educate กันมากหน่อยในช่วงเวลาแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูสิ่งที่ไม่ควรทำว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยไม่มีวินัยเรามาฟังนิยามของคำว่าวินัยกันก่อนดีกว่านะคะวินัยคือการทำสิ่งที่ต้องทำแม้ไม่อยากทำทำสิ่งที่ต้องทำแม้ไม่อยากทำเช่นอะไรเช่นต้องนอนเร็วนะต้องทำแต่ไม่ค่อยอยากทำต้องออกกำลังกายนะต้องทำนะแต่ไม่อยากทำต้องกินอาหารที่ดีมีประโยชน์กับสุขภาพนะต้องทำแต่ไม่ค่อยอยากทำต้องลงทุนเก็บเงินนะเพื่อเป้าหมายเกษียณต้องทำแต่ไม่ค่อยอยากทำเห็นไหมคะเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำแม้ไม่อยากทำและนั่นถึงเรียกว่าวินัยซึ่งคนสมัยนี้ฟันเชื่อว่าวัดกันด้วยวินัยนั่นแหละเพราะว่ามันมีสิ่งล่อเยอะนะคะมีสิ่งที่เข้ามาอินเทอร์รัปต์เราให้ไปทำอย่างอื่นที่อาจจะอยากทำมากกว่าทั้งๆที่ควรจะทำสิ่งที่ควรทำมากกว่านะคะในโลกการลงทุนก็เช่นกันการไม่มีวินัยเนี่ยก็สะท้อนว่าเราเองย่อหย่อนต่อสิ่งที่ต้องทำเช่นนะคะเราตั้งเป้าว่าเราจะลงทุนสม่ำเสมอเดือนละ 10% ของรายได้แต่แล้วพอเราเห็น5เดือน5อ่ะเดี๋ยว6เดือน6 7เดือน7เดี๋ยวนี้มาทุกเดือนเลยเนาะแต่ก่อนมีแค่11เดือน11ก็ทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรช้อปปิ้งก่อนลงทุนทีหลังอย่างเงี้ยหรือในโลกของการลงทุนในหุ้นคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรารับความเสี่ยงได้จำกัดขาดทุน 10% ก็ไม่ไหวแล้วเราต้องคัทลอสคือขายตัดขาดทุนไปแต่พอขาดทุน 10% ปุ๊บเราก็หวังเองในใจว่าเดี๋ยวมันจะเด้งกลับขึ้นไประดับเดิมและกลับมามีกำไรก็เลยไม่ยอมตัดขาดทุนสุดท้ายเนื่องจากเป็นหุ้นที่ซื้อมาโดยไม่รู้ว่าพื้นฐานเป็นอย่างไรด้วยก็เลยไหลเอาจากลบ10เป็นลบ20ลบ 30% สุดท้ายเนี่ยนอกจาก
เราเองนะคะจะผิดหวังจากการลงทุนในหุ้นตัวนั้นแล้วเรากลายเป็นกลัวการลงทุนไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นสิ่งแรกเลยอย่าทำเด็ดขาดคือการไม่มีวินัยวินัยของการลงทุนสำคัญมากนะคะอย่างน้อยที่สุดควรตั้งคัตลอสเอาไว้ถ้าใครซื้อหุ้นรายตัว2คือความโลภค่ะความโลภฆ่าคนมาณตอนนัดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในโลกของการลงทุนหรือว่าโลกแห่งความเป็นจริงก็ตามในโลกของการลงทุนเนี่ยเรามักจะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างเนาะว่าซื้อตัวนี้สิกำไรแน่นอน 20-30% ซื้อเช้าขายบ่ายเลยซื้อตัวนี้สิเจ้ากำลังเข้าบลาบลาหรือไม่สตอรี่แบ็กอัพตลอดเวลานะคะซึ่งถ้าเราเป็นแบบนั้นคือลงทุนด้วยความไม่รู้และลงทุนด้วยความโลภเนี่ยก็อาจจะทำให้เราประสบความล้มเหลวในโลกการลงทุนได้เหมือนกันเพราะว่าตลาดที่ผ่านมาอันนับตั้งแต่ต้นปีถึงเมษายนได้ขึ้นมากว่า 9% เลยนะคะฝนอยากให้ทุกคนลองกลับไปดูพอร์ตการลงทุนถ้าเราลงทุนในหุ้นไทยด้วยตัวเองนะเราสามารถทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหรือเปล่าคือถ้าคุณสามารถทำกำไรได้เกิน 9% เฮ้ยอย่างน้อยมั่นใจได้ระดับหนึ่งนะอย่ามั่นใจเกินไปนะว่าเราทำได้ดีกว่าตลาดโดยรวมแต่ถ้าไม่ได้ถึง 9% หรือติดลบด้วยซ้ำจริงๆแล้วการลงทุนโดยให้ผู้จัดการกองทุนการลงทุนตามอินเด็กซ์นะคะหรือการลงทุนโดยมีมืออาชีพเขาบริหารจัดการให้เราอาจจะตอบโจทย์มากกว่าหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไร4เดือนอาจจะสั้นไปในการตัดสินใจลองดูตลอดทั้งปีก็ได้นะคะให้เห็นว่าสมมติปีนี้ตลาดหุ้นไทยกำไร 10% สมมตินะคะแล้วเรามารีวิวกันว่าตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีเนี่ยเรากำไรมากน้อยเท่ากับตลาดเราจะได้ประเมินได้ว่าเฮ้ยสุดท้ายเราทำแบบไหนดีกว่ากันนะคะดังนั้นต้องไม่โลภ3คือหวังสูงค่ะนี่คือเหตุผลนึงที่ทำให้ใครหลายคนล้มเหลวในการลงทุนนะคะเราไปซื้อหุ้นเนี่ยไล่ตามหุ้นที่ราคาขึ้นไปสูงๆหลายต่อหลายครั้งก็อาจจะทำให้เราหลงลืมไปว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรมีปัจจัยสนับสนุนหรือไม่เขาไปขยายกิจการหรอเขาได้พาร์ทเนอร์ใหม่หรือเปล่าหรือเขาสามารถอินโนเวทก็คือใช้นวัตกรรมมาทำให้สินค้าและบริการขายดีขึ้นจากเดิมในต้นทุนที่ลดลงหรือไม่เราเองอาจจะซื้อหุ้นโดยไม่ได้ดูข้อมูลเหล่านี้เลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเราจะหวังว่าซื้อ10ขาย20ได้กำไร 100% ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพื้นฐานของกิจการนั้นๆที่จะ drive ราคาหุ้นให้ปรับขึ้นได้ในระยะยาวนะคะดังนั้นอย่าหวังสูงกับสิ่งที่เราไม่รู้แต่ถ้าตรงกันข้ามเลยนะเรามั่นใจเลยว่าธุรกิจนี้ยังไงก็ไปได้คนยังใช้สินค้าและบริการนี้ต่อแน่นอนและจะใช้เพิ่มมากขึ้นด้วยจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปทั้งจากโควิด-19 และอีเวนต์หลังโควิด-19 คนก็ยังไม่ปรับพฤติกรรมมาเลิกใช้สินค้าและบริการเหล่านั้นหุ้นตัวนั้นก็มีโอกาสจะหวังสูงได้นะคะท้ายที่สุดอยู่ที่พื้นฐานและความเข้าใจในการลงทุนของเราอีกหนึ่งข้อค่ะที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ลงทุนแล้วขาดทุนก็คือชอบนักเชียร์เขาว่ากันว่าเนี่ยหุ้นตัวนี้กำลังมีข่าวดีนะเฮ้ยหุ้นตัวนี้เจ้ากำลังเข้านะเฮ้ยหุ้นตัวนี้กำลังจะมีฝรั่งเข้าบลาบลาบลาซึ่งเขาว่ากันว่าเนี่ยถ้ามี reference ชัดเจนนะคะก็ดีแต่หลายคนบอกว่าโหกว่าจะรอ reference อ่ะเราก็ช้าไปแล้วสิเป็นไม้ที่เท่าไหร่ไม่รู้ถูกต้องค่ะคำถามคือเราสามารถ selective เองได้ไหมฟันเห็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหลายคนนะคะพูดชื่อไปทุกคนรู้จักดีดร.นิเวศนะคะหรือแม้แต่เซียนคงเนี่ยคุณสถาพรงามเริงพงเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่เขาเข้าใจกิจการหรือธุรกิจที่เขาเข้าไปลงทุนจริงๆอย่างดร.นิเวศเนี่ยจริงๆฟันรู้จักแกมาตั้งโหเกิน17ปีได้มั้งคะตั้งแต่จบใหม่ๆเพราะว่าเฟิร์นทำงานแรกในที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยแล้วก็ดร.นิเวศเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยก็เลยจะได้ฟังแกบรรยายบ่อยมีโอกาสคุยกับแกเยอะนะคะสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือดร.นิเวศจะเข้าใจธุรกิจของหุ้นที่ดร.นิเวศเข้าไปลงทุนเสมอหุ้นบางตัวเนี่ยนะคะไม่เอ่ยนามเนาะจริงๆก็มีคนคอมเมนต์แกหลายรอบว่าทำไมชอบหุ้นตัวนี้จังมันดูไม่เวิร์กเลยมันดูแพงนู่นนั่นนี่ซึ่งตอนนั้นราคาแค่
ประมาณ20บาทเท่านั้นเองนะคะแต่วันนี้มันปรับขึ้นมา6-70บาทแล้วนะคะก็ขึ้นมากี่เท่าอ่ะ 3-4 เท่าตัวในช่วงเวลานั้นนะคะเพราะว่าแกเข้าไปดู business model จริงๆว่าไส้ในลึกๆธุรกิจเขาทำอะไรเขารับเงินสดแต่จ่ายเป็นเครดิตและเขาเป็นเจ้าใหญ่พอที่จะสามารถใช้เครดิต60-90 วันกับบรรดาซัพพลายเออร์ที่ป้อนสินค้าและบริการให้กับเขาได้โดยที่ทุกคนยินยอมแล้วก็มี economy of scale something แบบนั้นนะคะอย่างเงี้ยคือเข้าใจจริงๆไม่ได้ฟังใครต่อๆมาแต่ว่าเข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ selective คือเลือกหุ้นด้วยตัวเองเช่นเดียวกับเซียนหงนะคะคุณสถาพรงามเริงพงศ์นะคะเคยไปขึ้นเวทีด้วยกันเนี่ยหุ้นที่แม้ไม่ลงทุนเนี่ยก็ยังรู้ลึกมากนะคะเช่นมีคนถามถึงว่าเอ๊ะทำไมไม่ลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ซึ่งคุณสถาพรไม่ได้ลงทุนนะคะแต่เขาตอบได้ลึกกว่าคนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มนั้นซะอีกว่าข้อเด่นข้อด้อยของธุรกิจและกิจการประเภทนี้คืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือศึกษาจริงๆจึงประสบความสำเร็จแต่ถ้าไปฟังเขามาเขาว่ากันว่าให้ซื้อตัวนี้สิยากที่จะประสบความสำเร็จนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ลงทุนแล้วขาดทุนคือรีบเกินไปอยากรวยเร็วอันนี้เป็นนอร์มที่ผิดนะคะสำหรับโลกของการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนซื้อเพราะหวังว่าจะทำกำไรระยะสั้นซื้อเช้าขายบ่ายซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ซื้อวันนี้หวังว่าอาทิตย์หน้าจะได้กำไรแน่นอน 5% 10% ก็ยังดีทำกำไรหลายๆรอบสั้นๆเยอะๆทีๆก็ทำให้ในภาพรวมแต่ละเดือนก็ได้กำไรที่มากแล้วอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงตลาดขาขึ้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้ความเชื่อนั้นเป็นจริงแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้สัดส่วนนักลงทุนรายย่อยในตลาดหุ้นไทยในคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 51% ทำให้เราเห็นความผันผวนได้เยอะมากคือตลาดไหนก็ตามที่มีรายย่อยเยอะนะคะจะมีความผันผวนเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าอารมณ์ของรายย่อยจะค่อนข้างเหวี่ยงเร็วนะคะดูพฤติกรรมของนักลงทุนที่เป็น day trade นะคะหรือว่าคนที่ซื้อขายหุ้นด้วยตัวเองในตลาดหุ้นก็ได้เขาก็จะมีการ movement ค่อนข้างเร็วผิดกับนักลงทุนสถาบันกว่าจะตัดสินใจได้กว่าจะทยอยเข้าคือเขามองระยะยาวพอสมควรนะคะไม่ใช่เข้าเร็วออกเร็วรายวันรายสัปดาห์แบบนี้ดังนั้นถ้าเรารีบจะประสบความสำเร็จด้วยการรวยเร็วในตลาดหุ้นอาจจะได้บ้างถ้าจังหวะดีใช้คำนี้ละกันซึ่งใน1ปีที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นแต่นับจากนี้ไม่ง่ายนะคะโดยเฉพาะพอเริ่มมีข่าวที่เซนซิทีฟนะคะเจเน็ตเยเลนประกาศว่าเดี๋ยวจะอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยนะเพราะเงินเฟ้อมันมากเกินเป้าหมายแค่นี้เองนะคะตลาดหุ้นก็ร่วงหนักเลยเช่นเดียวกับหุ้นไทยด้วยเหมือนกันดังนั้นอย่ารีบร้อนช้าๆดีกว่านะคะอดทนรวยเฟิร์นชอบใช้คำนี้สุดท้ายค่ะสิ่งที่มีแล้วจะทำให้เราลงทุนแล้วขาดทุนก็คือการเกลียดและกลัวค่ะจริงๆสองคำนี้น่าสนใจนะคะฟันอยากเล่าให้ฟังถึงเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนฟันคนหนึ่งเป็นคนไทยนะคะเรียนมหาวิทยาลัยด้วยการเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยแหละแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วเขาเองอยู่อเมริกามาประมาณสัก7ปีแหละเฟิร์นบอกเขาตลอดเลยว่าเฮ้ยอยู่ใกล้อย่างนั้นน่ะอยู่ไปเปิดพอร์ตเลยไปลงหุ้นรายตัวก็ได้ซื้อ ETF ก็ได้มันมีช้อยส์ให้เลือกเยอะมากแต่เชื่อไหมเขาอยู่มา7ปีเฟิร์นพูดตั้งนานแล้วเขาก็ยังไม่ลงทุนนะคะเขาใช้คำว่าเขาเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟเขาไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ซึ่งเฟิร์นเชื่อเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยเฟิร์นก็เคยชวนเขาซื้อกองทุนรวมแล้วพอเขาเห็นว่าตัวแดงปุ๊บเขาแบบใจไม่ดีเลยซึ่งคนแบบเนี้ยถ้ารู้ตัวเองเร็วก็ไม่ควรเข้ามาในตลาดทุนนะซึ่งเฟิร์นก็นับถือเขานะว่าเขาใจแข็งมากที่อีเวนทุกคนจะบอกว่ามันดีเคยลงทุนระยะยาวยังไงเพอร์ฟอร์แมนซ์มันโอเคแล้วเฟิร์นก็พยายามเชียร์อัพเขาเนี่ยแต่ไม่สำเร็จเพราะเขารู้ตัวเองมากว่าเขารับความเสี่ยงไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะการเข้ามาในตลาดทุนย่อมทำให้เขาอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เช่นกันสิ่งที่เขาทำคือเขาลงทุนในสินทรัพย์ที่เขาไว้ใจมากกว่าอย่างเช่นทองคำซึ่งสไตล์ของเขาก็จะต่างไปถ้าทองคำลงมาหนักๆเขาก็จะซื้อเก็บไว้เลยในวงเงินก้อนใหญ่นะคะ
แล้วก็ไม่ขายด้วยนะคือเขาบอกว่าเขาลองเทอมแต่ลองเทอมเฉพาะสินทรัพย์บางประเภทไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีไม่ดีนะคะแต่จะบอกว่าทุกคนเนี่ยดีที่สุดคือรู้สไตล์ของตัวเองและถ้ารู้สไตล์แล้วเนี่ยมันจะลงทุนแบบมีความสุขอะค่ะคือ happy investor เนี่ยถือว่าเป็นไอเดียลเลยนะฝันว่าอย่าง Warren Buffett เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็น happy investor เห็นหน้าเขาไหมคะอายุ90กว่าแล้วแต่แบบยิ้มยังสดใสนะคะยังเต็มเปี่ยมไปด้วยทัศนคติที่ดีนะคะแล้วก็เป็นไอคอนของโลกการลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องผลตอบแทนที่เขาทำได้ดีหรือว่าการเป็นมหาเศรษฐีหรือความใจบุญของเขาแต่เฟิร์นเชื่อว่าปรัชญาในการดำเนินชีวิตของเขานั่นแหละที่ทำให้ใครหลายคนชอบแล้วก็มองเขาเป็นไอดอลในการลงทุนนะคะก็เลยนำมาฝากกันว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จนะคะลงทุนแล้วเป็นคนที่มีความสุขกับการลงทุนแล้วก็ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการต้องไม่รีบต้องไม่หวังสูงต้องไม่เกลียดและกลัวการลงทุนต้องไม่โลภนะคะต้องมีวินัยแล้วก็ต้องรู้จักเลือกหุ้นด้วยตัวเองไม่ใช่ไปฟังเขาว่ากันว่ามาฝากไว้ละกันนะคะสำหรับ Pocket Idea ในวันนี้หลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานสวัสดีค่ะ